สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่าเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบการเช็คชื่อเข้าเรียนแล้วก็เป็นการสอบถามถึงจำนวนวันมาเรียนขาดของนักเรียนซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองฝ่ายปกครองหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณครูอภิวัตรวงกันหานะครับหรือครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้พอเราคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วเราก็จะมาเลือก Gmail ของเรานะครับพอเลือก Gmail ที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกเข้าไปก็พิมพ์รหัสผ่านคลิกถัดไปก็จะขึ้นอันนี้ก็ไปคลิกที่แอป Google นะครับเลือก Drive อันนี้เป็นรายวิชาที่ผมทำไว้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเช็คชื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์วิชาการสร้างเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ผมทำเช็คชื่อไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูการเช็คชื่อของปวช 3/4 ซึ่งเราใช้ Google Form ในการทำนะครับใน Google Form เราก็จะทำเป็นในลักษณะที่มีชื่อแล้วก็นะครับมีชื่อนะมาสายขาดลาอื่นๆโดยกำหนดให้เป็นตารางกิจหลายตัวเลือกแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็คิดว่าจำเป็นด้วยเพราะว่าจะต้องเผื่อเราเผลอไม่ได้เช็คชื่อใครนะครับอันนี้เราทำอันนี้ไว้รวมทั้งเราก็จะมี Google Sheet นะครับที่สร้าง Google Sheet เพื่อรองรับการเช็คชื่อจาก Google Form อันนี้ในชีตนะครับในไฟล์นี้ก็จะเป็นหน้าแรกเป็นชีตแรกก่อนการต่อแบบฟอร์มเวลาเราเช็คชื่อใน Google Form เสร็จแล้วก็จะมาปรากฏใน Google Sheet แบบนี้แล้วเราก็ทำปรับข้อมูลให้เป็นแนวตั้งนะก็จะขึ้นมาเดือนปีและขาดสายมานี้พร้อมทั้งเราก็ทำให้เขาหาเขาทำเขา if ไว้นะครับเพื่อกำหนดให้อันนี้ให้เป็นแนวตั้งก็คือเราจะใช้คำสั่ง transport ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้คำนวณหายอดรวมของแต่ละวันนะเราก็จะได้สายขาดลากี่วันเสร็จแล้วก็จะมีชีตสรุปนะครับชีตสรุปตรงนี้ที่เรานักศึกษาแต่ละคนนะครับนักเรียนแต่ละคนสามารถทราบวันขาดลามาสายของตนเองว่าขาดไปกี่ครั้งนับถึงวันที่เท่าไหร่นะแล้วตรงนี้เราก็ใช้คำสั่ง today นะทีนี้เราก็จะมาทำเพิ่มนะครับเราจะทำเพิ่มตรงนี้ก็คือรหัสผ่านรหัสผ่านเสร็จแล้วก็เป็นรหัสแล้วก็เป็นเลขประจำตัวรหัสตัวนี้เราจะใช้คำ ID ตัวเล็กเนาะ01เลขที่ตามด้วยเลขที่เนาะแล้วเราก็ copy ลงมาก็อันนี้ก็คือเลขที่นั่งของนักเรียนนะครับเลขที่ของนักเรียนโอเคเสร็จแล้วเลขประจำตัวเลขประจำตัวของนักศึกษาทำไปแล้วเราก็ copy มาวางไว้เลยนะครับ copyเสร็จแล้วเราก็มาวางเสร็จแล้วโอเคก็ได้เรียบร้อยตรงนี้เราก็มาใส่สูตรเพื่อรวม2คอลัมน์นี้เข้าด้วยกันนะครับก็คือเท่ากับคอลัมน์ H ตัวนี้แล้วก็เครื่องหมาย add เพื่อเชื่อมระหว่าง2คอลัมน์มาติดกันปึ๊บคลิกถูกก็จะทำคำสั่งให้อัตโนมัติรวมเสร็จเรียบร้อยตัวนี้แหละที่เราใช้การป้อนรหัสผ่านนะครับรหัสกับเลขประจำตัวโอเคเสร็จแล้วก็โปรแกรมก็จะบันทึกให้อัตโนมัติเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราซ่อนทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราซ่อนเลยก็ได้เดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปทำเรื่องของคลิกขวานะครับ
ไปเพิ่มเติมเราก็จะไปเลือกของสคริปต์ของ Apple Google App นะครับของ Google App ก็จะขึ้นหน้าแอปสคริปต์นี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็ไป copy โค้ดนะซึ่งท่านครูอภิวัฒน์ได้ทำไว้แล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเรานะครับก็ copy ในส่วนที่เป็นไฟล์ของ GS นะแยกให้ GS ละนะครับแยกให้ GS เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดก็ลบอันนี้ออกเนาะแล้วก็ Ctrl V ก็จะได้สั่งตัวนี้มาตรงนี้ที่แก้ไขตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะต้องเอาตัว URL ตัวนี้มานะครับเอาเฉพาะส่วนนี้มาแล้วก็ Ctrl C copy นะครับแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้ Ctrl V เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือชื่อชีทสรุปเนาะเราจะเอาหน้านี้มาก็คือชีทสรุปตรงนี้นะครับก็ใช้ชื่อให้ตรงกันเสร็จเรียบร้อย ตรง6นี้หมายถึงว่าตัวป้อนนะครับตัวป้อนก็ต้องเป็น6ก็คืออันนี้นับคอลัมน์ A นี่เป็น0ตามค่าอาร์เรย์นะครับอันนี้คือ0 1 2 3 4 5 6ก็คือป้อนตัวนี้โอเคเนาะ6นะครับแล้วก็ให้แสดงผลตั้งแต่คอลัมน์แรกเลยคอลัมน์0คอลัมน์1คอลัมน์2 3 4 5ก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมคอลัมน์0ให้แสดงคอลัมน์0ชื่อคอลัมน์1 2 3 4 5ก็ได้มาสายก็มาแก้นะครับถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็มาเพิ่มตัวนี้ได้อันนี้ก็คือหน้า GS ก็แก้ไขเท่านี้แล้วเราก็ไปเพิ่มไฟล์ที่เป็น HTML นะคลิกเครื่องหมายบวกคลิก HTMLไฟล์หน้าแรกจะต้องชื่อ index นะครับเราก็นี่คือไฟล์หน้า index เราก็ไป copy code ที่เป็นไฟล์ html ขึ้นมานะครับ html copy แล้วเราก็ไปวางทับของเดิมไปเลยนะครับลบก่อนเพื่อความแน่ใจแล้วคน v control vสิ่งที่มาแก้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของแต่ละคอลัมน์นะขามาสายขาดลายอื่นๆนะตรงนี้นะครับเป็นจำนวนแถวนะคอลัมน์แถวถ้าเราต้องการเดี๋ยวข้างบนนี้เราก็จะเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมลงชื่อเข้าใช้งานเนาะเพิ่มเติมไปนิดนึงเข้าชื่อเข้าใช้งานระบบเช็คชื่อปวช3/4ให้รู้เดี๋ยวจะได้ไม่เป็นปนกันเพราะเราทำไว้หลายห้องนะครับเราก็เซฟบันทึกเสียเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะแค่นี้นะครับถ้าใครจะเอาโค้ดก็ไปแก้ไขแค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาที่ไฟล์ GS ตัวนี้เนาะอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าจะถูกต้องละในครั้งแรกเราก็จะต้องมาคลิกการทำให้ใช้ได้งานรายการใหม่นะคลิกที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเลือกให้เป็นเว็บแอปอันนี้เราก็พิมพ์คำอธิบายว่าเป็นอะไรระบบเช็คชื่อปวส.ปวช.นะครับปวช. 3/4อันนี้เว็บอันนี้คือ Gmail ของเราที่เราจะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเราก็บอกเข้าได้ทุกคนนะเข้าได้ทุกคนแล้วก็คลิกที่การทำให้ใช้ได้ได้นะพอคลิกที่การทำให้ใช้งานได้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังโหลดคลิกที่ให้สิทธิ์เข้าถึงก็เลือก Gmail ของเราให้เรียกชื่อ Gmail ของเราพอคลิกเลือก Gmail เสร็จแล้วคลิกที่ขั้นสูงคลิกที่โครงการไม่มีชื่อแล้วก็คลิกที่อนุญาต
ตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ปอกเนาะเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้นะครับคลิกที่เสร็จสิ้นไปจัดการทำให้ใช้งานได้หรือนำการนำทดสอบไปใช้งานก่อนนะอันนี้เราสามารถคลิกไปทดสอบการใช้งานได้เราลองคลิกก็ได้นะครับ ID 01เนาะรหัสอะไร49571 49571 คลิกเข้าสู่ระบบก็จะปรากฏว่าเห็นไหมชื่อนางสาวอิสรายุทธพวกมา4สาย1ขาด6นะครับอย่างเงี้ยก็จะโชว์ได้อันนี้ที่ให้ทำเป็นแนวตั้งเพราะเวลาเปิดในโทรศัพท์มือถือก็ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการเช็คก็จะดูง่ายนะครับปิดไปก่อนแสดงว่าใช้ได้ละเห็นไหมครับเราก็ไปเสร็จสิ้นไปกำหนดตรงนี้ให้จัดการทำให้ใช้งานได้โอเคcopy URL เอาตรงนี้ไว้นะครับโอเคแล้วก็ยกเลิกไปก็ถือว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเราลองไปเช็คดูเดี๋ยวเราผมเอาอันนี้ไปวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับระบบเช็คชื่อปวช.3/4โน้ตบีเดี๋ยวเรามาเช็คตัวนี้กันนะผมก็ออกจากตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีนิดนึงนะครับมีนิดนึงสมมติถ้าเราปิดไปโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไฟล์ที่เราทำจะอยู่ตรงนี้นี่ไฟล์ตรงนี้นะครับให้คลิกที่ Ctrl X เพื่อตัดหรือย้ายนะครับมาไว้ในตัวโฟลเดอร์ตัวนี้3/4คลิก Ctrl V ก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวเราเพิ่งคลิกเข้าไปนิดนึงเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นอะไรระบบเช็คชื่อปวช 3/4 เปลี่ยนชื่อเสียโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดไปเนาะเราลองออกจากGmail ปึ๊บนะครับเราลองมาคลิกดูที่เราทำไว้นะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวจะสร้างเป็น QR Code ก็ได้ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเข้าสแกนนะครับกด ID 01ใช่ไหมครับรหัสอะไร49571 49571เข้าสู่ระบบก็จะโชว์นะครับโอเคเอาอีกทีนะสมมติว่า ID 05เลขที่5รหัสเท่าไหร่49538 49538เข้าสู่ระบบเลขที่5ชื่อนะมา10วันสายวันเดียวก็อย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้เห็นไหมครับก็ถือว่าระบบนี้ก็จะสมบูรณ์แบบเลยนะเช็คชื่อด้วย Google Form แสดงผลใน Google Sheet นะครับแล้วก็ตรวจสอบการขาดเรียนการเช็คชื่อนะครับการระบบเช็คชื่อได้ทุกอย่างสามารถเข้าไปเริ่มกระบวนการนั้นตั้งแต่ต้นจนจบก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะหรือถ้าใครต้องเอาไปประยุกต์ต่อยอดอะไรก็ได้อีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูภิวัฒน์วงกันหาหรือครูอภิวัฒน์สอนสรรสื่ออีกครั้งนะครับที่ทำให้โปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีก็ขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนนะครับที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของเราครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ